เหตุการณ์ที่ไม่ต้องเขียนรายงาน HR เหตุการณ์ที่กล่าวมาในข้อข้างต้นแล้วรวมถึงเหตุการณ์สถานการณ์อื่นๆที่ส่อให้เกิดอันตรายต่อการปฏิบัติการบินย่อมจัดเข้าเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานบางครั้งย่อมเกิดการสับสนและยากต่อการที่จะจำแนกประเภทรายงานในการสายการนิรภัยการบินจึงขอยกตัวอย่างของเหตุการณ์บางประเภทที่อยู่นอกเหนือระบบ HR ไว้ให้เห็นโดยเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่ไม่ต้องรายงาน HR นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์หรือเคราะห์ที่เกิดขึ้นนะครับและอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการวิธีตามระบบการรายงานของอากาศยานอุบัติเหตุนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินที่ผิดพลาดวินัยการบินหรือฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติหรือที่เรียกว่า fighting violation เหตุการณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนสืบสวนของคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางธุรการโดยเฉพาะเช่นการพิจารณาความชอบการลงทันการชดใช้ค่าเสียหายและกรรมวิธีทางกฎหมายเป็นต้นเหตุการณ์ที่มีสาเหตุมาจากวัสดุเสื่อม Petron Fail ที่ได้ออกระเบียบการรายงานการเสื่อมคุณภาพของวัสดุไว้แล้วโดยเฉพาะนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือไม่ต้องนำมาเขียนรายงานใน HR นะครับ